สวัสดีครับผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่บ่ายนี้มีคำตอบนะครับวันนี้คุยเรื่องใหญ่เรื่องนึงครับของกระทรวงสาธารณสุขที่เขามีเป้าหมายจะปราบวัณโรคคือเป็นแผนระดับชาติเลยเพื่อกำจัดไอ้โรคเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนเข้าใจว่ามันหมดไปแล้วจากเมืองไทยพอช่วงหลังๆมันโผล่ขึ้นมาตัวเลขเยอะซะด้วยนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าตัวเลขคนไข้เนี่ยมีประมาณ 800,000 กว่าคนมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นแสนเลยแล้วถ้าไม่ปราบจริงๆจังๆไม่มีแผนยุทธศาสตร์เนี่ยน่ากลัวระยะยาวอันตรายฮะเพราะว่าโรคนี้ไม่รักษามีสิทธิ์เสียชีวิตได้นะครับวันนี้คุยเรื่องนี้กับคุณผู้ชมที่ดูรายการแล้วเช็คตัวเองว่าเราเป็นวัณโรคหรือเปล่าเพราะตามข้อมูลของกระทรวงเนี่ยพบว่าบางคนไม่รู้ว่าเป็นนะฮะคือตัวเองติดเชื้อแต่ไม่รู้ตัวมีวิธีตรวจว่าเป็นอย่างไรเป็นต้นนะครับวันนี้เราเชิญผู้อำนวยการสำนักวัณโรคจากกระทรวงสาธารณสุขมาเล่าให้ฟังนะครับแพทย์หญิงพลินกมลวัฒน์ครับอยู่กับเราครับสวัสดีครับหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะค่ะปัญหาของวัณโรคอีกเรื่องนึงนอกจากไม่ทราบแล้วก็คือเรื่องของทราบว่าป่วยแต่ว่ารักษานะคะโดยการกินยาไม่ต่อเนื่องเพราะนั้นจะเกิดเป็นวัณโรคเชื้อดื้อยาขึ้นมาซึ่งมีสิทธิ์ทำให้เสียชีวิตด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่สำคัญนะคะเพราะนั้นวันนี้ค่ะวันที่24มีนาคมเป็นวัณโรคเป็นวันวัณโรคสากลนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีกิจกรรมรณรงค์เหมือนกันเดี๋ยวจะให้คุณหมอเล่าให้ฟังแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเค้ามีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัณโรคหลากหลายด้วยกันนะคะเป็นเอกสารนะคะที่วันนี้พร้อมจะแจกจ่ายให้กับท่านผู้ชมนะคะมีเอกสารด้วยนะคะแล้วก็ในถุงผ้าเนี่ยนะคะก็จะมีถุงผ้าให้นะคะในถุงผ้าก็จะมีเอกสารที่ว่านี้นะคะมีข้อมูลมีเป็นผ้าขนหนูนะคะมีเสื้อนะคะเสื้อที่วันนี้ทีมงานที่มารับโทรศัพท์ใส่นะคะก็จะแจกให้กับท่านผู้ชมรวมทั้งมีที่ติดบังแดดในรถนะคะชุดนี้นะคะที่ได้ทั้งถุงผ้านี้จะมี3ชุดด้วยกันที่กับท่านผู้ชมที่โทรศัพท์มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันว่าเอ๊ะเราจะช่วยกันรณรงค์ปราบวัณโรคอย่างไรดีนะคะนอกจากที่ทางกระทรวงเขาขับเคลื่อนอยู่บางทีท่านผู้ชมมีคำแนะนำก็สามารถที่จะเสนอได้และอีกเรื่องนึงค่ะอันนี้เป็นเอกสารสำคัญนะคะเอกสารงานต่อต้านวัณโรคในประเทศไทยนะคะพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่พระองค์ท่านได้ทรงมีพระราชกรณียกิจเรื่องของวัณโรคมีหลากหลายด้วยกันหนังสือเล่มนี้จะแจกให้กับท่านผู้ชม20ท่านด้วยกันนะคะ022488254-9โทรศัพท์เข้ามากันค่ะขออนุญาตเริ่มที่เรื่องของในหลวงรัชกาลที่9กับงานที่พระองค์ท่านได้ต่อต้านวัณโรคในประเทศไทยน่าจะทำมาพร้อมๆกับโรคเรื้อนเลยไหมคะคุณหมอคะใช่ค่ะคือถ้าย้อนกลับไปนะเกือบประมาณ70ปีตอนนั้นท่านเสด็จไปดำเนินตรวจงานกระทรวงสาธารณสุขท่านก็เห็นว่าปัญหาของวัณโรคเนี่ยท่านนี้ถ้าย้อนกลับไปนิดนึงคือสมเด็จพระราชบิดาของเราตอนนั้นท่านเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลแมคโคมิกนะคะท่านก็ป่วยเป็นวัณโรคนะคะแล้วท่านก็เขียนพระราชหัตถเลขาขึ้นมาว่าเราจะปราบวัณโรคให้หมดจากประเทศไทยอย่างไรนะคะหลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระพี่นางเนี่ยก็เห็นความสำคัญของโรคนี้สละพระราชทรัพย์เป็นส่วนพระองค์สร้างตึก BCG ขึ้นมาว่า BCG เป็นวัคซีนที่ป้องกันวัณโรคนะคะเพื่อที่ช่วยกันควบคุมวัณโรคในประเทศไทยอะค่ะหลังจากนั้นท่านก็บริจาคทรัพย์พระราชทานส่วนพระองค์ต่อเนื่องซึ่งช่วยกันในงานปราบวัณโรคให้หมดประเจ็บประเทศไทยค่ะครับคือผมจำได้ตั้งแต่เด็กๆรณรงค์เรื่องนี้กันเราก็ได้ยินแต่เด็กนะจนช่วงนึงเนี่ยมีช่วงนึงทางกระทรวงก็ประกาศทำนองว่าตอนนี้มันไม่เป็นภัยคุกคามของประเทศแล้วล่ะเพราะมันแบบเกือบเกลี้ยงเลยเนี่ยนะฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคุณหมอหลังๆจู่ๆมันโผล่เข้ามาเยอะเลยค่ะคือมีทั้งผู้ป่วยสะสมผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยค่ะคือต้องเล่าอย่างนี้ว่า100ปีที่แล้วประมาณกับไม่ใช่100ไป200ปีเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งที่เราเรียกว่าโรเบิร์ตคอสเนี่ยนะคะเป็นคนพบเชื้อตัวนี้ขึ้นมาที่ทำให้เกิดการระบาดแพร่หลายในยุโรปนะคะและทำให้คนล้มป่วยก็คือเจอเชื้อตัวนี้แบคทีเรียขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยแบคทีเรียตัวนี้เนื่องจากมันติดต่อทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แพร่ระบาดได้เร็วจนกระทั่งเนี่ยองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินสากลด้วยก็เรียก global emergency นะคะเพราะฉะนั้นทุกๆวันที่24มีนาคมเนี่ยเราก็จะรำลึกถึงแล้วก็เห็นความสำคัญที่จะต่อต้านโรควัณโรคสำหรับประเทศไทยเราเองจริงๆอ่ะมันเป็นภัยมาตลอดแต่ว่าเราอาจจะไม่ตระหนักเพราะว่าระยะฟักตัวมันนานจริงๆเรามีคนไทยเนี่ยที่ป่วยเป็นวัณโรคแต่ละปีเนี่ยที่เพิ่มขึ้นคนไข้ใหม่เนี่ย 120,000 คนนะคะถือว่าเยอะไหมเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเราคิดดูว่าโรคเนี่ยเป็นโรคเขาเรียกว่าโรคทางสังคมนะคะซึ่งตอนนี้เรามีมูลนิธิเขาเรียก Global Fund จากมูลนิธิต่างประเทศมูลนิธิในประเทศไทยที่ช่วยกันรณรงค์เนี่ยทุ่มสรรพกำลังทุกอย่างเนี่ยช่วยกันปราบวัณโรคนะคะ
โกลบอลฟันเนี่ยต่อสู้แค่3โรคเท่านั้นคือเอสแล้วก็วัณโรคแล้วก็โรคมาลาเรียทีนี้วัณโรคเนี่ยเนื่องจากว่าแต่ละปีมีคนไข้ใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะการที่เราเข้าสู่ยุค AEC นะคะซึ่งเรามีแรงงานเพื่อนบ้านรอบบ้านเนี่ยซึ่งเขามีค่ะมีจำนวนผู้ป่วยวัณโรคเนี่ยถ้าคิดเป็นอินซิเดนต์คือเป็นอัตราป่วยเนี่ยสูงกว่าเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีระบบที่ดีเนี่ยก็จะปะปนไปทีนี้ความสำคัญของวัณโรคมันอยู่ตรงที่ว่ามันติดต่อทางเดินหายใจครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าถ้าเราเนี่ยไปอยู่ในที่เราไม่สามารถที่จะระบายอากาศได้ดีอย่างเช่นนั่งรถทัวร์รถแท็กซี่หรืออยู่สถานที่แออัดโอกาสที่เราจะรับเชื้อเข้ามาแล้วป่วยเป็นวัณโรคมันก็มีคือถ้าเราออนแอร์ใช่มั้ยคะใช่ค่ะคือเพราะฉะนั้นโรคนี้คือมันไม่เหมือนกับโรคที่เกิดจากพฤติกรรมตัวเราอย่างเช่นการทานอาหารที่ทานหัวใจอะไรพวกนั้นถูกต้องเป็นโรคที่ถ้าเราอย่างเช่นเราไปเดินห้างสรรพสินค้านะคะแล้วก็มีคนไข้วัณโรคคนนึงไอขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่เราจะรับเชื้อเข้าไปก็มีแต่การรับเชื้อเข้าไปก็ไม่ได้ป่วยทันทีนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับร่างกายเราออดแอร์เมื่อไหร่เราก็ป่วยแล้วเราก็พร้อมที่จะแพร่เชื้อคนอื่นต่อไปแล้วมันมีภูมิเลยไหมคุณหมอสมมติว่าเดินสมมตินะฮะมีคนนึงเป็นไปไอในห้างสรรพสินค้าสองคนไปรับเชื้อคนนึงไม่เป็นไรเลยโอเคฉันปกติอีกคนนึงป่วยมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆอ่ะมันแค่ 10% ที่ป่วย 10% ก็ไม่น้อยนะเพราะว่ามันก็แพร่เชื้อไปเรื่อยๆคือ100คนเนี่ยรับเชื้อเข้าไป10คนจะป่วยถูกต้องอีก90จะปกติดีถูกต้องเพราะว่าเขามีเม็ดเลือดขาวเขาเรียกภูมิต้านทานเม็ดเลือดขาวก็เหมือนทหารในร่างกายเราคือทหารเขาอ่ะแข็งแรงนะคะทีนี้ถ้าเกิดคนที่ร่างกายอ่อนแออย่างเช่นติดเชื้อ HIV เป็นเบาหวานเป็นมะเร็งหรือมีภูมิต้านทานต่ำเม็ดเลือดขาวในกระแสเลือดมันน้อยทหารมันน้อยเพราะฉะนั้นติดเชื้อเสร็จโอกาสป่วยเป็นวัณโรคอ่ะภายในระยะ 2-5 ปีก็มีโอกาสเป็นแล้วก็ตัวเองระยะช่วงนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบใช่มั้ยคะเราก็แพร่เชื้อต่อไปอีกมันก็เลยกลายเป็นแบบยกกำลังไปเรื่อยๆอ่ะค่ะนะคะที่สำคัญจุดอ่อนของเราคือคนเป็นไม่รู้ตัวถูกต้องไม่รู้ว่าฉันจะไปรับเชื้อมาใช่ไหมถูกอันนี้ปัญหาใหญ่เลยเพราะว่าวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะให้อย่างตามตำราเนี่ยก็จะบอกว่าไอเป็นเลือดแต่ทีนี้ถ้าเรารอจนไอเป็นเลือดเนี่ยก็นั่นหมายความว่าเชื้อเราถูกต้องเชื้อในปอดมันเยอะมากแล้วนั่นหมายความว่าก่อนหน้านั้นอ่ะแพร่เชื้อไปเท่าไหร่เช่นเดินทางโดยรถแท็กซี่เดินทางโดยรถประจำโดยสารนะคะเดินทางโดยเครื่องบินทุกต่างๆไปที่มันเป็นอากาศปิดนะคะแม้กระทั่งเรานั่งอยู่ในห้องนี้ถ้าเกิดมีใครถึงคุณวิสาหรือใครคนไอขึ้นมามีสิทธิ์ติดได้ใช่ค่ะทีนี้อาการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะให้สังเกตที่ว่าถ้าเราไอเรื้อรังเกิน2อาทิตย์เราก็ควรที่จะไปบอกหมอว่าเราก็อาจจะสงสัยวัณโรคนะเพราะว่าประเทศไทยเป็นแหล่งเขาเรียกแหล่งรังโรคจะเห็นว่าเด็กทุกคนในประเทศไทยที่เกิดมาจะต้องได้รับวัคซีนเขาเรียกวัคซีนป้องกันวัณโรควัคซีน BCG นะคะประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอย่างเช่นอังกฤษอเมริกาเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องให้วัคซีนตัวนี้นะคะฉะนั้นเราแยกยังไงคุณหมอว่าไอสมมติสอที่ขึ้นไปเนี่ยสงสัยว่าเป็นวัณโรคบางคนบอกเปล่าฉันเป็นหวัดมันแยกระหว่างไอเป็นหวัดเจ็บคออักเสบแล้วไอกับวัณโรคเนี่ยตรงใช่ค่ะเรื่องนี้ทั้งแพทย์เองคนไข้เองก็คิดแบบนั้นนะเพราะว่าไม่มีใครนึกถึงโรคนี้พอไอเรื้อรังเกิน2อาทิตย์ก็คิดว่าเราหลอดลมอักเสบเนาะไปซื้อยากินเองยาแก้ไอยาแก้อักเสบก็ว่ากันไปตามเรื่องแต่จริงๆตอนนี้เราก็เลยบอกว่าถ้าเราสงสัยสมัยก่อนตำราจะเขียนว่าอย่างนี้ไอเรื้อรังเกิน2อาทิตย์น้ำหนักลดนะคะมีเหงื่อออกนะเบื่ออาหารแต่ถ้าเรารอถึงตอนนั้นเนี่ยมันช้าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไอเรื้อรังเกิน2อาทิตย์อยากให้ตรวจอยากให้ไปเรียนคุณหมอว่าขอตรวจเสมหะการตรวจวัณโรคก็คือเราต้องไอเอาเสมหะออกมาแล้วก็ไปส่องกล้องดูเชื้อซึ่งก็ไม่ยากอะไรซึ่งที่คุณหมอพูดมาเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าทางเราในวันที่24มีนาคมเป็นวันวัณโรคสากลและทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ทางกรมควบคุมโรคเองก็มีกิจกรรมรณรงค์แล้วก็ทำไปแล้วด้วยเห็นบอกว่าทำอะไรไปบ้างใช่ค่ะต้องขอบคุณค่ะคืออย่างนี้วันจริงๆทางสำนักวัณโรคกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเรารณรงค์ทุกวันแต่ว่าในเดือนนี้ทั้งเดือนนี้เนี่ยเราจะเน้นเป็นพิเศษก็คืออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันศุกร์นะคะเราก็ไปเปิดตรวจรถคนขับรถแท็กซี่ที่สุวรรณภูมินะคะเฉพาะวันเดียวเราก็ได้เกือบ 1,000 รายเพราะว่ารถแท็กซี่เราคิดว่ามีผลมาก 1,000 รายตรวจได้หรือตรวจพบเชื้อ 1,000 รายตรวจเอ็กซเรย์อ๋อตรวจเอ็กซเรย์ขอโทษที่ตรวจเอ็กซเรย์ทีนี้ตอนนี้ตัวเองก็รอผลเสมหะอยู่แต่เราเคยทำเมื่อปีที่แล้ว 1,000 รายเนี่ยเราจะพบประมาณสักเกือบ100คนนะเกือบประมาณ 10% พนักงานขับเนี่ยเหรอถูกต้องค่ะซึ่งเขาไม่รู้ตัวเหมือนกันใช่ถูกเขาไม่รู้เลยเพราะว่าอย่าลืมว่า1คนที่มีอาการก็มาตรวจคนที่ไม่มีอาการอย่างเพราะวัณโรคบางคนไม่มีอาการนะคือร่างกายเขาสามารถที่จะกินเชื้อบางตัวใช่
แต่จริงๆอ่ะเขามีเชื้อแอบแฝงอยู่ที่ปอดเขานะคะเขาพร้อมจะแพร่เชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ารถแท็กซี่เราเห็นไหมคะต่อให้เรามีที่กั้นเหมือนบางประเทศที่เขาป้องกันอันตรายอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะกั้นได้ทีนี้ตอนนี้มันไม่ใช่คนขับอย่างเดียวคนนั่งเหมือนกันจะไปเอาจะนำไปให้กับต่างคนต่างหวาดระแวงกันนะคะแล้วทีนี้คุณหมอเล่าอย่างนี้ก็ถ้าผู้ปฏิบัติเอาคนนั่งก่อนนะฮะค่ะขึ้นแท็กซี่ควรทำตัวไงฮะจริงๆเมื่อก่อนเราก็บอกว่าสังเกตโชเฟอร์หรือว่าเราควรจะเอาหน้ากากไปก่อนหรือยังไงฮะก็ใช่ถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นนี่เขาจะใช้หน้ากากเป็นนิสัยนะแต่คนไทยเราทำไม่ได้อย่างนั้นถูกไหมคะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นเขาไอผิดปกติเราก็ควรจะแนะนำให้เขาไปตรวจทีนี้กิจกรรมการรณรงค์ของตอนนี้กรมควบคุมโรคที่ทำก็อันที่หนึ่งเอ็กซเรย์แท็กซี่ซึ่งเรายังไม่หมดแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราวันที่21เราจะไปที่หมอชิดใหม่แล้วก็22 23เราจะไปสุวรรณภูมิเก็บอีกรอบนึงนะคะไปดอนเมืองคือไปพยายามจะเก็บให้หมดโฟกัสที่แท็กซี่เหรอฮะโฟกัสที่คนขับรถสาธารณะทุกประเภทรถทัวร์รถบัสด้วยใช่ค่ะแล้วก็อีกสิ่งนึงที่สำคัญในปีนี้ก็คือการรณรงค์นักโทษในเรือนจำเพราะว่าเขาอยู่กันแออัดอันนี้สำคัญเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีนะคะกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคเราใช้คำว่ากวาดล้างคุกทั้งหมดนะคะซึ่งเรามีนักโทษในเรือนจำประมาณ 400,000 กว่าคนเราจะไปเอ็กซเรย์ทั่วเลยทั่วนักโทษในเรือนจำเราจะทำให้นักโทษทั่วเรือนจำในประเทศทั้งหมดเลยถ้าพบเจอว่าเป็นนี่ก็ต้องเข้าสู่ระบบกินยาใช่ค่ะเราก็มีระบบเตรียมการไว้แล้วคือถ้าเจอเชื้อคือมีการเอ็กซเรย์นำก่อนแล้วก็ตรวจหาเสมหะหาเชื้อวัณโรคหลังจากนั้นถ้าเข้าพบเชื้อเราก็เข้าระบบการรักษาของเราที่เราทำแทร็กไว้แล้วนะคะอย่างเช่นตามหน่วยงานโรงพยาบาลต่างๆเราก็เตรียมการไว้แล้วว่าจะต้องทำยังไงแล้วทุกอย่างฟรีนะคะยาวัณโรคเราก็ฟรีหมดค่ะเราสงสัยอยู่นิดนึงคุณหมอเรื่องของภาพนี้คืออะไรคะภาพนี้ก็คือวันนั้นนะคะที่เราไปรณรงค์เมื่อวันที่17นะคะคือนี่รถเอ็กซเรย์แล้วใช่ค่ะเราเป็นรถเอ็กซเรย์ดิจิทัลหมายความว่าฉายปุ๊บเห็นปั๊บเลยนะคะเราก็มีแพทย์นั่งอ่านอยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งนอกจากวัณโรคเราก็ให้ความรู้เรื่องโรคอื่นๆเข้าด้วยอย่างเช่นถ้าเขามีถุงลมป่งพองจากการสูบบุหรี่นะคะเราก็รณรงค์เรื่องโรคอื่นไปด้วยหรือแม้กระทั่งตอนเราก็มีการตรวจวัดสายตาต่างๆนะคะในวันนั้นแล้วก็ฉีดวัคซีนอันนี้ถือว่าตรวจฟรีเลยฮะตรวจฟรีทุกอย่างฟรีจากคือแท็กซี่ก็สบายใจเลยถูกต้องซึ่งถ้าเขาไปโรงพยาบาลเขาก็ต้องเสียเวลานะคะแล้วก็เรามีบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งมันระบาดด้วยนะคะเขายินดีมาเลยไหมคะโอ้เขาเต็มใจแล้วเขาแล้วก็ผู้อำนวยการท่าอากาศยานบอกเลยนะคะว่าเป็นโครงการที่ดีอยากจะให้ทำทุกปีเราก็จะทำทุกปีเพราะว่าเราไปบริการถึงที่ระหว่างที่เขารอคิวที่จะเข้าไปในสุวรรณภูมิอะค่ะมีเป็นพันนะคะซึ่งมี2สถานเดี๋ยวตารางก็จะตระเวนอย่างที่คุณหมอบอกใช่ค่ะไปดอนเมืองวันที่21ไปดอนเมืองพรุ่งนี้ไปดอนเมืองค่ะแล้วก็ซึ่งแท็กซี่ทั่วไปได้ไหมคะหรือว่าต้องแท็กซี่ที่ต้องทำไม่คอนแทคกับแท็กซี่ทั่วไปเลยที่จอดรถรออยู่ตรงนั้นเพราะเขาจอดคิวรออยู่ตรงนั้นค่ะแล้วก็ที่หมอชิดนี่ก็คือพวกคนขับรถทัวร์ใช่ใช่ใช่ค่ะคุณหมออีกกลุ่มนึงที่สงสัยก็คือตามนิคมอ่ะเขาก็มีพี่น้องแรงงานเยอะเนาะเวลาเขาทำงานในลายผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยโอ้โหเป็นร้อยๆเลยฮะคือเข้าไป 5-600 คนอันนี้ตรวจไหมฮะตรวจจริงๆเราอยากจะตรวจแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้กำลังเราก็อย่างที่เราก็ต้องพยายามหากลุ่มเสี่ยงก่อนหากลุ่มเสี่ยงที่สำคัญก่อนอย่างเช่นคนขับรถก่อนนะคะคนขับรถสาธารณะก่อนอันดับต่อไปก็คือนักโทษในเรือนจำซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าเรือนจำอยู่กันแออัดแล้วหลังจากนั้นผู้ต้องขังที่ถูกพ้นโทษถ้าเราไม่ดูแลเขาแต่แรกตั้งแต่อยู่ในนั้นนะคะก็จะแพร่เชื้อในชุมชนต่อไปค่ะคราวนี้สิ่งหนึ่งที่มีข้อมูลมาเพราะว่าเคยคุยกับทางกรมควบคุมโรคมาเยอะวัณโรคไม่ได้เกิดเฉพาะอวัยวะคือที่ปอดเท่านั้นใช่ค่ะเกิดได้ทุกส่วนของในร่างกายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะแต่ว่าเบื้องต้นเดี๋ยวคุณหมอจะพาไปคุยกับคุณวิสารไปดูนะคะเรื่องของปอดลักษณะที่มีปอดติดเชื้อวัณโรคแล้วก็จะมาคุยกันในประเด็นเรื่องของวัณโรคดื้อยาอันนี้ก็สำคัญหลังจากที่รักษาหายขาดได้แต่ว่าคนที่ไม่กินยาต่อเนื่องนะคะจะมีผลอย่างไรพักกันสักครู่ก่อนค่ะขอบคุณค่ะมีคุณผู้ชมหลายท่านก็ถามครับว่าเวลาเป็นวัณโรคในปอดข้างในเป็นยังไงคือได้ยินแต่พูดถึงได้ยินแต่หมอบอกนึกไม่ออกว่าหน้าตาของปอดเวลาเจอเชื้อนั้นเป็นยังไงนะครับทางกระทรวงกรมควบคุมโรคเขาก็เลยเอามาให้ดูครับว่าปอดที่ติดเชื้อเนี่ย
กับผู้ป่วยเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับคุณหมอให้เชิญนะอันนี้คือเอาเอ็กซเรย์ก่อนนะฮะเอ็กซเรย์ใช่อันนี้เป็นเอ็กซเรย์ปอดปกตินะคะถ้า คนทั่วไปจะเห็นว่าเห็นไหมมีอากาศอยู่ถ้าอากาศนี่พอเอ็กซเรย์จะก็จะเห็นเป็นสีดำนี่คือปอดดำๆนี่คือปอดใช่คือเนื้อปอดเนื้อปอดแล้วก็หายใจเข้าไปจะดำนี่คือหัวใจอันนี้คือปกตินี่คือปกติไม่มีจุดไม่มีฝ้าเห็นไหมคะครับแต่หลังจากที่มีเชื้อไปเกาะกินเนื้อปอดเห็นไหมคะพอแสงกระทบเข้าไปก็จะเป็นดำๆก็จะเป็นขาวๆบางครั้งก็เป็นรูนะคะเขาเรียกแคปิตี้ก็หมายความว่ามีเชื้อสะสมอยู่ตรงนั้นมากพวกนี้แหละเวลาเราไอหายใจเชื้อออกมาแต่เรามองไม่เห็นค่ะนี่เวลาเราพูดกันอย่างนี้นะเชื้อละอองฝอยเยอะมากๆนะแต่เราไม่เห็นต้องส่องกล้องจุลทรรศน์ถึงเห็นฉะนั้นนี่คือปอดของคนที่มีเชื้อค่ะอันนี้ค่อนข้างแย่แล้วนะคะอันนี้เยอะมีแล้วมีแบบอย่างเงี้ยสองข้างเลยไหมฮะแล้วแต่คนแล้วบางคนก็นิดเดียวเห็นผู้ใช้แรงงานเวลาจะไปทำแรงงานต่างประเทศนะคะเขาจะต้องเอ็กซเรย์ตรวจวัณโรคส่วนใหญ่ก็จะมีจุดเล็กๆน้อยๆก็ไม่ผ่านเห็นไหมคะถ้าเห็นจุดเนี่ยแสดงว่าเป็นละใช่ค่ะเป็นวัณสงสัยก่อนอย่างเงี้ยแต่อันนี้เยอะมากและอันนี้ก็คือกินเนื้อปอดไปเกือบหมดละอันนี้คือแล้วมันฟื้นฟูได้ไหมหมอกินยาก็คือเวลาทานยาเนี่ยเชื้อจะตายแต่ว่าไอ้ตัวผังผืดในปอดก็คงต้องใช้เวลาสักพักนะคะบางคนก็อาจจะเป็น10ปีนะแต่ว่าไม่มีเชื้อไม่ต้องกลัวขึ้นมาเนี่ยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นบางคนก็หลังจากป่วยเป็นช่วงป่วยวัณโรคจะเหนื่อยหอบคือเหมือนกับว่าอากาศมันน้อยนะคะก็จะเหนื่อยคันนี้ที่เก็บอากาศน้อยครับทีนี้มานี่คืออะไรฮะนั่นแหละพอเราเอาตัวเนื้อปอดจริงๆเรามาตัดมาดูนะคะเห็นไหมเราจะเขียนวัณโรคชนิดกระจายก็คือจุดดำๆเนี่ยอันนี้คือปอดจริงอันนี้คือปอดของผู้เสียชีวิตแล้วใช่ถูกต้องค่ะของจริงเลยที่เราดำเนี่ยก็คือไอ้ที่เห็นในเอ็กซเรย์เมื่อกี้ใช่ค่ะใช่คือตัวเชื้อโรคอันนี้ก็อยากจะเน้นย้ำผู้ที่สูบบุหรี่ด้วยนะคะว่าถ้าเราสูบบุหรี่หนักๆเราก็จะกลายคล้ายๆอย่างนี้นะคะซึ่งมันก็จะเป็นสารนิโคตินปอดข้างในเราสภาพเป็นเหมือนฟองน้ำเหรอคุณหมอใช่ถูกมันเหมือนฟองน้ำใช่ไหมค่ะมันเหมือนสิ่งจี้ที่เรากินเนาะนั่นนิ่มๆสิ่งจี้ของน้ำเนี่ยนะใช่ทีนี้ไอ้รูดำๆพวกนี้คือติดเชื้อถูกต้องจริงๆรูเนี่ยมันปอดเราจะมีรูอยู่แล้วเหมือนฟองน้ำที่คุณวิสารพูดถูกต้องเพราะว่ามันจะเป็นที่แลกเปลี่ยนออกซิเจนอากาศแต่ว่าถ้ามีเชื้อโรคหรือว่าสารนิโคตินหรือสารมะเร็งมันก็จะกลายเป็นจุดๆอย่างเงี้ยค่ะจุดๆดำๆบางทีก็หายโหไปเลยอย่างเช่นที่เราเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยก็กลายมันก็จะเกินเห็นไหมกินเนื้อปอดหายไปเลยไอ้ที่เป็นหลุมนี่คือโดนกินไปเหรอถูกต้องไอ้รูๆพวกนี้แหละใช่ค่ะใช่โอ้โหมันทำให้เราคนไข้ที่เป็นโรคปอดมันถึงเขาถึงรู้สึกเหนื่อยเวลาทำกิจกรรมอะไรเพราะว่าออกซิเจนอากาศมันน้อยในเนื้อปอดอันนี้ปอดปกติเห็นไหมคะก็เหมือนเครื่องในที่เราทานเนาะอ๋อก็คือโทษนะฮะเวลาเรากินเดี๋ยวเราไม่กล้าทานลาบก้อยอะไรก็ว่าไปเซนจีขาตือหวนอะไรใช่ไหมฮะอันนี้คือปอดประมาณอย่างนี้เลยนี่คือปอดของคนจริงๆนะปอดคนจริงเนี่ยผมดูแล้วรูเขาจะละเอียดแล้วครับหมอใช่ถูกต้องที่ไม่มีโรคใช่รูละเอียดแล้วก็คือมันไม่มีเชื้อโรคไม่มีตัวเชื้อโรคหรือว่าไม่มีอะไรที่ไปกัดก่อนตัวสารรูพุ่นนะเมื่อกี้คุณหมอแวะเข้ามานิดนึงคือคนสูบบุหรี่ปอดก็จะไม่ใช่อย่างนี้ถูกจะคล้ายๆอย่างนี้นะคะอันตรายมากอันตรายค่ะแล้วก็จะกลายเป็นมะเร็งพอเป็นมะเร็งก็จะกัดกินเนื้อปอดไปเรื่อยๆนะคะน้ำมันเขาเรียกอะไรนะหมอน้ำมันตาอะไรเนี่ยในบุหรี่อ่ะน้ำมันก็จะอยู่ในนี้นะถูกต้องนิโคตินใช่ไหมใช่แล้วทำให้เราเหนื่อยหอบทีนี้บางคนก็ไม่ทราบตัวเองเนาะก็ยังสูบไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราลองมาพอเอ็กซเรย์ก็จะเห็นคล้ายๆอย่างนี้แต่พอเอาชิ้นเนื้อมาดูก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะคะฉะนั้นสูบบุหรี่ควรจะเลิกบุหรี่ได้เลิกเลยส่วนใครที่สงสัยเราเป็นวัณโรคก็วันนี้ฮะเราไอคอกคอกแคกหรือเรามีเชื้อไหมเนี่ยวิธีก็คือหมอแนะนำให้ไปตรวจใช่ก็คือเราจะเอาเสมหะที่คนไข้ขากออกมาเนี่ยนะคะไปย้อมเชื้อจะมีกล้องจุลทรรศน์ส่องนะคะแล้วก็ดูว่ามีเชื้อแบคทีเรียไหมก็จะเห็นนะคะเป็นขีดๆเลยประมาณนี้ค่ะก็จะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นแล้วก็หลังจากนั้นเราแต่วัณโรคเป็นโรคที่รักษาได้นะเพราะว่าองค์การอนามัยโลกถึงบอกว่าเป็นโรคที่น่าเสียดายถ้าเราไม่ช่วยกันควบคุมเพราะว่ามันเขาใช้คำว่า curable คือรักษาหายถ้าเราตั้งใจรักษานะคะตั้งใจกินยาแล้วรู้แต่เนิ่นๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นโรคที่เดี๋ยวนี้ไม่ถือเป็นโรคน่ารังเกียจรู้ก็ไปรักษาซะเพราะว่าเราไม่อยากให้คนไข้กลุ่มเหล่านี้แพร่เชื้อต่อไปเรื่อยๆนะคะตัวคนไข้เองนอกจากที่จะไม่ถ้าบางคนไข้เคยเจอคนไข้บอกว่าเขาไม่กังวลเขาพร้อมจะเสียชีวิตเขาเหมือนกับว่าเขายอมตาย
แต่ระหว่างนั้นที่เขาแพร่เชื้อจะแพร่ให้คนอื่นโดยเฉพาะคนรอบข้างเขาลูกหลานเขาซึ่งจะกลายเป็นวัณโรคดื้อยาต่อไปอีกด้วยค่ะฉะนั้นก็ถ้าเป็นแล้วมารักษาที่สำคัญมันคลุมอยู่ในสปสช.ใช่ไหมคุณหมอถูกต้องก็คือรัฐบาลค่ะก็เรียนคุณวิสารอย่างนี้ว่าวัณโรคเนี่ยรัฐบาลเนี่ยให้การรักษาฟรีทุกอย่างนะตั้งแต่การตรวจการให้การกินยาแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยมีเงินค่าเดินทางให้คนไข้เพราะต้องกินยาทุกวันนะคะก็คือทุกอย่างฟรีหมดเลยไม่ต้องกังวลว่าฉันไม่มีตังค์หรอกไม่หาหมอเพราะมันคลุมอยู่แล้วนะแล้วก็ถึงทุกวันนี้เรายังคิดเรื่องค่าใช้จ่ายคนไข้เพราะว่าช่วงที่คนไข้ทำงานไม่ได้นะอย่างวัณโรคดื้อยาเนี่ยที่ผ่านมากรมควบคุมโรคเองสำนักวัณโรคแล้วก็ให้ค่าตอบแทนคนไข้เพื่อที่จะให้คนไข้เนี่ยเขาตั้งใจกินยาเดือนละ1,500-1,800ยังเคยแซวคนไข้เลยว่าถ้าตั้งใจกินยาให้ครบจริงๆนะจะซื้อมอเตอร์ไซค์ได้คันหนึ่งเงินสะสมมันเยอะไงใช่ถูกคือเขาอยากให้คุณหายอ่ะใช่ไหมเขาก็ช่วยทุกวิถีทางเพราะมันเป็นโรคของสังคมมันแพร่กระจายเชื้อได้ค่ะแต่นั้นช่วยกันเพราะว่ามันต้องควบคุมแล้วเผลอไม่ได้พวกนี้เผลอนี่ยอดตัวเลขผู้ป่วยขึ้นเป็นล้านน่ะยุ่งเลยนะฮะถูกต้องทั่วโลกเราตอนนี้มีตั้งเรามีประชากร 7,000 ล้านคน 2,000 ล้านคนเราติดเชื้อวัณโรคนะแต่ป่วยเนี่ยประมาณปีละ11ล้านนี่ก็เพิ่งกลับจากการประชุมระดับรัฐมนตรีของโซนองค์การอนามัยโลกซึ่งเขาให้ท่านรัฐมนตรีของเราเนี่ยทุกประเทศย้ำเน้นถึงความสำคัญของวัณโรคแล้วช่วยกันระดมสรรพกำลังทุกอย่างช่วยปราบวัณโรคให้สำเร็จนะคะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ละที่ช่วยกันทำทั้งชาติทั้งประเทศเรานะให้มันเหลือน้อยที่สุดนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งกลับมาคุยกันช่วงสุดท้ายเรื่องวัณโรคดื้อยาครับดูเดี๋ยวครับกลับมาคุยกันต่อเรื่องของโรควัณโรคนะคะ24มีนาคมเป็นวันวัณโรคสากลนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคก็มีการรณรงค์เมื่อสักครู่ที่คุยกันไปนะคะจะไปตรวจแท็กซี่ตรวจไปแล้วที่สุวรรณภูมิเดี๋ยวจะไปที่ดอนเมืองแล้วก็ไปที่ขนส่งรถสาธารณะก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามประชาชนทั้งหลายก็สามารถคัดกรองได้แล้วก็ว่าเราป่วยหรือไม่อย่างไรเพราะว่ารักษาที่ถูกต้องกินยาที่ถูกต้องจะหายขาดได้แต่ที่เป็นวัณโรคดื้อยามันมาจากสาเหตุอะไรคะก็คือวัณโรคเนี่ยข้อเสียอย่างนึงคือกินยานานค่ะกินยาประมาณ6เดือนแล้วก็ต้องกินทุกวันวันนึงหลายๆเม็ดก็ทำให้คนไข้คิดว่าตัวเองดีขึ้นแล้วก็ไม่ยอมกินยาหรือว่าเลือกกินบางเม็ดที่มีผลนะคะหลังจากนั้นพอตัวเชื้อที่มันแอบแฝงอยู่อ่ะมันก็เลยกลายพันธุ์ก็เลยกลายเป็นวัณโรคดื้อยาเราจะสังเกตได้คือว่าเราจะตรวจเสมหะคนไข้ทุกเดือนพอเดือนที่5เราต้องกิน6เดือนนะคะพอเดือนที่5ปุ๊บเสมหะก็กลับจากตอนแรกอยู่ดีๆเป็นลบและจากบวกเป็นลบก็กลายเป็นบวกอีกแล้วก็เอาตัวเสมหะเนี่ยไปทดสอบความไวของยาที่เราเคยให้ไปก็พบว่ามันดื้อทีนี้แสดงว่ายากลุ่มนี้ไม่ได้ผลละก็ต้องยากลุ่มใหม่ค่ะทีนี้เป็นอีกสูตรนึงยากลุ่มใหม่เนี่ยราคาสูงมากก็ประมาณสักแสนกว่าบาทนะคะถ้าเป็นวัณโรคดื้อยาสูตรเดิมเท่าไหร่คุณหมอสูตรเดิมประมาณ 3,000 กว่าบาทโอ้โหต่างกันกี่เท่ามาเป็นโดดไปแสนเลยถูกต้องแล้วปัญหาก็คือว่ามันไม่ได้บอกว่าคนไข้วัณโรคดื้อยาจะหายขาดส่วนใหญ่ประมาณ 50% เท่านั้นที่ตั้งใจกินยาทุกวันหายแต่ถ้าเป็นวัณโรคแบบเมื่อกี้เนี้ยถ้าเราตั้งใจกินยาเขาเรียกทุกเม็ดทุกมื้อนะคะเราหาย 100% แต่ว่าถ้ากลุ่มที่2เนี่ยไม่หายปัญหาไม่หายคือเขาจะอยู่กับคนรอบข้างเนี่ยก็ลำบากเขาก็จะแพร่เชื้ออีกโดยเฉพาะมีครอบครัวเนี่ยจะอยู่กับสามีจะอยู่กับลูกยังไงนะคะเป็นประมาณเนี้ยและหลังจากนั้นถ้าเขาไม่ตั้งใจกินยาวัณโรคดื้อยาต้องฉีดยาทุกวันนะ6เดือนต้องกินยาประมาณ18เดือนหลังจากนั้นถ้าไม่หายเขาจะกลายเป็นวัณโรคดื้อยาชนิดรุนแรงค่ายา1,200,000นี่เรื่องจริงโอ้โหจาก 3,000ซึ่งมาหลักแสนไม่หายไป1,200,000ถ้าหมด1,200,000มีอีกไหมก็ไม่มีแล้วก็คือว่าหมดยารักษาต้องหาทีนี้ปัญหาก็คือว่าตัวเขาก็แพร่เชื้อไปเรื่อยๆสิคะถูกไหมเพราะว่ามันไม่ทำให้เสียชีวิตเร็วทันทีแต่จริงๆก็ทำให้ชีวิตคุณภาพก็แย่ลงนะก็เห็นเร็วๆนี้เมื่อเดือนที่แล้วที่มีข่าวว่าพ่อแม่ที่ตรงชายแดนตรงกาญจนบุรีอ่ะที่เป็นชาวเผ่าเขากะเหรี่ยงอะค่ะที่ฆ่าตัวตายหมดเพราะเป็นวัณโรคดื้อยาคือเขากินยาแล้วก็ไม่หายแล้วเขาก็ทุกข์ทรมานเขาก็เลยตัดสินใจฉะนั้นปิดชีวิตทำเรื่องง่ายเข้าไว้คือกิน6เดือนให้จบเลยถูกต้องค่ะนี่เป็นหลักพื้นฐานอย่าทำให้มันยากขึ้นเนี่ยเราพยายามย้ำผู้ป่วยดื้อแต่ผู้ป่วยก็มีญาติพี่น้องมีบุคคลที่รักอยู่รอบข้างกลุ่มนี้จะไปช่วยสนับสนุนผู้ป่วยยังไงเตือนยังไงว่ากินยาทุกวันก็คือันนี้สำคัญนี่ก็เป็นกลยุทธ์ของการรักษาวัณโรคที่องค์การอนามัยโลกพูดมาตั้งนาน10 กว่าปีเขาเรียกวิธีการทำดอท
ก็คือ directly observe treatment ก็คือจะต้องมีพยานเห็นคนไข้กินยาทุกเม็ดทุกมื้อมีพยานใช่มองอยู่ว่ากินแล้วนะถูกต้องทีนี้ญาติพี่น้องที่จะช่วยได้เพราะว่าเราหลายเม็ดแล้วก็มีผลข้างเคียงจะกินแล้วปวดข้อบ้างนะกินแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายญาติพี่น้องก็ต้องให้กำลังใจซึ่งถ้าเรากินจนครบเนี่ยนะคะกินเป็นมีพยานจนครบเราก็หายแน่นอนนะคะแล้ววัณโรคไม่ได้เป็นที่ปอดอย่างเดียวเห็นบอกว่าที่อวัยวะส่วนอื่นด้วยมันเชื้อเดียวกันไหมคะจริงๆมันก็เป็นเชื้อตัวเดียวกันเนาะแล้ววัณโรคเนี่ยเกิดจากเกิดในสัตว์ก็ได้นะเช่นช้างอย่างเช่นที่สุรินทร์ก็เคยแต่มันไม่ติดต่อมาสู่คนแต่ทีนี้ถ้าเกิดกับอวัยวะอื่นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยกังวลในการแพร่เชื้อเพราะว่าอวัยวะอย่างเช่นเกิดที่กระดูกเกิดที่ลำไส้อะไรพวกนี้แต่มักจะมีคู่กับปอดแต่ที่ปอดที่กลัวที่สุดเพราะมันเกิดมาทางลมหายใจมันติดต่อทางลมหายติดต่อแค่ทางการพูดคุยการไอการจามเนี่ยค่ะนะคะคุณหมอจริงๆแล้วเชื้อเนี่ยมันตายในอากาศสักกี่นาทีจริงๆเขาบอกว่าถ้าอยู่ในอุณหภูมิแบบอย่างห้องส่งของเราเนี่ยถ้าอย่างนี้นะต้องทิ้งไว้สัก 3-4 วันเนาะเพราะกำลังดูว่าไฟแบบนี้ก็พอจะช่วยได้แต่จริงๆต้องแสงแดดที่มีแสงอุลตราไวโอเลตที่ฆ่าเชื้อสมัยที่เมื่อย้อนกลับไปตั้ง60เกือบ100ปีที่สมเด็จพระราชบิดาของเราหรือหลายคนที่ป่วยวัณโรคเนี่ยนะคะเขาไม่มียาแบบที่เห็นทุกวันนี้นะคะเขาก็ใช้วิธีเขาบอกว่าเปิดหน้าต่างแล้วก็ให้ค่ะให้ใช่ค่ะให้อากาศให้แสงแดดฆ่าเชื้อที่1อันที่2เนี่ยก็กินอาหารที่มีสุขภาพคือทำให้ตัวเองแข็งแรงโอกาสหายก็ครึ่งนึงแต่ตอนนี้เรามียาละนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ประโยชน์จากอันนี้ก็คือกินยาให้ครบทุกเม็ดทุกมื้อเพราะว่ายาตัวใหม่ๆที่จะผลิตขึ้นมาเนี่ยต้องใช้เวลาแล้วก็อย่างนึงเมื่อก่อนวัณโรคเป็นโรคของเขาเรียกคนเศรษฐกิจไม่เศรษฐฐานะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นบริษัทยาส่วนใหญ่เขาก็ไม่ยังไม่ค่อยได้ผลิตยาสำหรับขึ้นมาตัวใหม่ๆนะคะมาสำหรับกลุ่มนี้มากแต่เดี๋ยวนี้ทั่วโลกตอนเนี้ยกำลังมากังวลกับโรควัณโรคอย่างเช่นอเมริกาญี่ปุ่นค่ะหรืออังกฤษประเทศที่เขาพัฒนาแล้วคนไทยเราเนี่ยนะเป็นแหล่งรังโรคเวลาเราจะขอวีซ่าไปเรียนหนังสือที่ประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยถ้าเกิน3เดือนหรือ6เดือนถ้าเราไปอยู่ประเทศเขานะเขาบังคับเลยว่าในข้อขอวีซ่าข้อนึงคือเราจะต้องตรวจจนมั่นใจว่าเราไม่มีวัณโรคคือต้องเอาใบรับรองแพทย์ไปยันว่าใช่ค่ะแล้วต้องเป็นแพทย์ที่เขาจัดหาโดยเฉพาะนะคะอย่างเช่นที่สถานทูตอังกฤษก็แพทย์ที่พญาไทหรือกรุงเทพคริสเตียนก็เพราะว่าเขาจะต้องมั่นใจว่าเราไม่ไปแพร่โรคให้เขาเนี่ยถูกต้องค่ะคุณหมอในกลุ่มคนเป็นวัณโรคดื้อยาเนี่ยหมอบอกว่าเรามีคนไข้อยู่ 800,000 นะค่ะมีผู้ป่วยรายใหม่ปี 1,200,000 รวมไปก็เกือบล้านแล้วนะใช่แล้วกลุ่มผู้ป่วยวัณโรคที่ดื้อยาคือกินมาไอ้แผนแรกไม่อยู่แล้วเนี่ยแผน2ไอ้กลุ่มนี้มีเท่าไหร่ฮะจริงๆตอนนี้ตัวเลขที่องค์การอนามัยโลกประเมินให้เรานะประมาณปีละประมาณ 5,000 กว่ารายจริงๆอาจจะมีมากกว่านั้นใช่อาจจะมีมากกว่านั้นแต่ว่าเป็นตัวเลขที่เขาประเมินจากการที่เราเคยทำสำรวจก็คือสุ่มเอาแล้วก็เป็นตัวเลข 2% เนี้ยประมาณนี้นะคะซึ่งกลุ่มเนี้ยเราหาเจอได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ว่าจับมากินยาให้ครบตอนนี้เป็นปัญหาของเราก็คือว่าเราหาได้ประมาณสัก 10% 400-500 คนจาก 5,000 เนี่ยนะถูกต้องค่ะตอนนี้ทางองค์การอนามัยโลกก็พยายามเร่งรัดให้เราที่จะเราก็พยายามที่จะหาเอ็กซเรย์หาให้เจอค่ะการเอ็กซเรย์หาให้เจอตรวจเพาะเชื้อเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆเข้ามามากขึ้นที่จะตรวจให้ได้เร็วขึ้นนะคะเราต้องเร่งรัดคุณหมอแนะนำว่าถ้าใครไอเรื้อรังเกิน2สัปดาห์ต้องไม่ใช่ไอแบบหวัดไม่เหมือนกันใช่ไหมหมอคือจริงๆไอนี่บอกไม่ได้ไอมันก็เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าถ้าเราไอเรื้อรังเกิน2อาทิตย์แล้วเราแบบเคยมีประวัติเขาเรียกสัมผัสผู้ป่วยวัณโรคจะเป็นคนรอบบ้านคนข้างบ้านพ่อแม่พี่น้องเงี้ย10ปีย้อนหลังนะคะเราก็ควรจะไปบอกคุณหมอหน่อยว่าเอ๊ะสงสัยวัณโรคหรือเปล่านะคุณหมอก็จะได้เอ็กซเรย์ปอดเพราะเอ็กซเรย์ก็เห็นถูกไหมคะหรือตรวจเสมหะซะหน่อยนะคะหาเชื้อวัณโรคค่ะเชื้อนี้ถ้าอยู่ในปอดแต่เอ็กซเรย์ไม่เห็นเป็นไปได้ไหมได้ถ้าเป็นจุดน้อยๆอย่างที่เรียนคุณวิสารว่าบางทีถ้าสมมติว่าเชื้อมันน้อยอ่ะมันเพิ่งเริ่มต้นเป็นเพราะฉะนั้นเราถึงต้องตรวจเสมหะคู่กันเดี๋ยวนี้มีวิธีทันสมัยกว่านี้นะคือตรวจเหมือนเครื่องแบบเขาเนสกาแฟใส่เสมหะเข้าไปก็จะบอกได้เลยว่าถูกต้องค่ะซึ่งเครื่องตัวนี้ประเทศไทยตอนนี้มีอยู่ประมาณ50เครื่องเราก็พยายามที่จะให้มีมากขึ้นเพื่อจะตรวจได้เร็วตรวจได้แม่นยำตรวจได้ถูกต้องค่ะเพราะนั้นก็ต้องช่วยกันดูแลทั้งบุคคลรอบข้างแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยทำให้
ร่างกายเราสุขภาพแข็งแรงออกกำลังกายกินอาหารถูกสุขลักษณะถ้าเราได้รับเชื้อมาโอกาสที่เราจะป่วยก็จะมีน้อยลงใช่ไหมคะเพราะมีแค่ 10% ของคนที่ป่วยนะคะเพราะนั้นวันนี้ท่านผู้ชมนะคะที่รับชมรายการของเราแล้วโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็จะตรวจสอบว่าท่านจะได้รับของที่ระลึกจากทางกรมควบคุมโรคหรือไม่อย่างไรก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ของบ่ายนี้มีคำตอบเราจะขึ้นชื่อให้ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายคุณหมอฝากอะไรสักนิดค่ะก็คืออยากให้ทุกท่านคิดว่าสังเกตอาการตัวเองคนรอบข้างนะคะเพราะว่าวัณโรคเราบอกว่าเป็นภัยเงียบจริงๆเพราะว่าเนื่องจากว่าอาการมันจะปรากฏช้าแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็แพร่กระจายเชื้อไปถ้าเรามีอาการสงสัยวัณโรคก็รีบไปตรวจนะสถานโรงพยาบาลใกล้บ้านบอกคุณหมอสักนิดนึงว่าเราอาจจะสงสัยตัวเราเองเป็นวัณโรคให้คุณหมอตรวจเอ็กซเรย์หรือตรวจเสมหะสักหน่อยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณนะครับหมอครับที่เชิญร่วมรายการนะครับขอบพระคุณทุกท่านติดตามชมนะครับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะถามถึงปัญหาที่ข้าข้องใจสับสนสงสัยให้ทุกคนเข้ามาเจอกันตรงนี้จะมีคำตอบให้กับปัญหาทิ้งเรื่องราวหนักใจเป็นสุขใจบ่ายนี้มีคำตอบรถรับจ้างจริงหรือเปล่าจริงครับมีไหมคะลูกค้าที่ขึ้นรถแล้วก็อยากนั่งอยู่กับโอนานๆโอก็จะถามเขาบอกว่า